จารีตบางอย่างที่กลุ่มชนจะต้องปฏิบัติตามทีนี้กิจกรรมมันจะต้องเข้ามาค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาอย่างเช่นทำบุญให้กับตาพนมนะคะสืบสานพระศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมของพระมาสวดมาอะไรนู่นนี่นั่นให้มันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมสากลเนาะมันจะก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมสากลเหมือนลักษณะสมัยแต่ก่อนเราแซนโดนตาจะไม่มีพิธีสงฆ์เข้าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเป็นออริจินอลิตี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าของกลุ่มชนเฉยๆที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติกับพูดผีเนาะแต่ทีนี้พอเวลากลุ่มคนยังรักษาอยู่นู่นนี่อยู่ช่องทางก็คือทำอย่างไรจึงจะทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนได้กิจกรรมทางพุทธศาสนาก็เข้ามาตอบโจทย์อีกช่องทางนึงตอบโจทย์ให้ได้นะว่าเนี่ยจากการเช่นสวงบูชาเฉยๆเนี่ยยังมีกิจกรรมบางอย่างที่สามารถซัพพอร์ตกับดวงวิญญาณได้แล้วทีเนี้ยเราก็มีความกตัญญูอยู่แล้วเนาะศาสนาผีสอนให้คนมีความกตัญญูอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยการที่เราจะรักษาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไว้มันจะต้องรักษากฎจริยธรรมเนียมแล้วก็ประเพณีไว้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูมันก็เลยกลายมาเป็นพัฒนาการมาว่ามีพระพุทธศาสนาแบบเข้าไปเกี่ยวด้วยค่ะมันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมสากลแต่จริงๆเดิมทีมันก็เหมือนกับที่เราบูชาตาพนมนี่แหละค่ะยังไม่มีอะไรเข้ามาเจือค่ะเขาผีเขาจะล้วนเลยค่ะ 100% แต่ทีนี้พอเราเริ่มมีกิจกรรมศาสนาเข้ามาโน่นนี่นั่นปุ๊บคนเริ่มเข้าเริ่มอะไรเข้ามาร่วมโน่นนี่นั่นก็กลายเป็นวัฒนธรรมสากลขึ้นมาโดยทันทีเรียกว่าวัฒนธรรมในภาคพื้นคนไทยที่เป็นชาวพุทธมันก็เลยกลายเป็นขยายวงกว้างออกไปอีกทำให้คนไปอีกแล้วก็นักศึกษาก็จะเริ่มเข้ามาศึกษาเอ้ยโน่นนี่นั่นบูรณาการเปรียบเทียบหรือศึกษาเป็นกระบวนการวิจัยมันก็จะเกิดการผู้คนต่อยอดความรู้กลายเป็นเปเปอร์ขึ้นมาจาก1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็จะกลายเป็นหลาย10ชิ้นก็กลายเป็นความสำคัญของพื้นที่ไปค่ะโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ช่วย